พอสมควรแล้วเหมือนกันครับตัดสินครับอ่ะนี้เป็นการประกาศรายชื่อนะครับผู้เล่นชุดแรกที่ลงสนามนะครับของทางฝั่งโรงเรียนบดินทร์เดชาแล้วครับมาดูทางฝั่งของสตรีนนทบุรีกันบ้างนะฮะดูกราฟิกขึ้นสักนิดนึงแล้วกันฮะตอนนี้ครับหมายเลขหนึ่งนะครับตัวรับอิสระน้องหวานครับอริสายอดพินิจครับวิภาวีครับอยู่ล็อกหลังบอลแรกห่างครับรสาต้องวิ่งเซตแล้วขึ้นตีแก้จากแดนหลังโอกาสของบดินทร์ครับโค้งแต่ว่าตีลำบากครับบอลมันชิดนะตัวเซตนี่น่าจะไปโดนตะข่ายครับในจังหวะเล่นบอลบอลเสิร์ฟของนัทยาเอาครับบอลแรกมาดีครับแล้วให้ลูกนี้อ้าวสวยครับจังหวะตีแล้วนัทยาเนี่ยพยายามพุ่งไปรับครับรับแต่ว่าบอลหลุดวิถีฮะบอลเสิร์ฟของธนันท์วันเอาละครับเขาเซตเตอร์โซนแล้วจังหวะขึ้นมาตีของอริสาโอ้ยิงมุมฉีกเลยครับแต่ว่าเอ้าลงครับบอลแรกดีครับนภัสสรยกมาให้กับธนชาอ้าวแล้วตีออกไปเองครับตอนนี้โอ้เซตพอยต์แล้วครับสตรีนโอ้ยแล้วเสิร์ฟแต้มนี้ฮะปิดเซตไปเลยครับแม่25ต่อ13คะแนนนะครับในเซตที่2สำหรับทางด้านของสตรีนนทบุรีที่เอาชนะไปได้ครับเอาครับบอลแรกห่างหน่อยยังใช้ได้ครับอริสายิงตรงแต่ว่าโอ้โหไปเจอตะข่ายครับแรกดีครับแล้วให้มาชุติมนขึ้นมาตีจังหวะนี้ทัชครับจี้มาเรื่อยๆแล้วนะครับครับเอาครับบอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วโอ้โหมันจะล้นไปครับตัวเซตก็พยายามวิ่งเข้าไปประชิดแล้วนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะแก้อะไรได้มากครับ23ต่อ24ครับไล่มาจะปิดได้เลยมั้ยครับชุติมนขึ้นตีจังหวะนี้ก็ปิดเรียบร้อยเหมือนเดิมฮะเป็นทางฝั่งสตรีนนทบุรีครับที่เก็บชัยชนะไปในเซตที่3ครับตีคะแนน25ต่อ23คะแนนสรุปผลการแข่งขันครับสตรีนนทบุรีชนะบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีไป3ต่อ0เซตครับ25ต่อ20 25ต่อ13แล้วก็25ต่อ23คะแนนนะฮะก็ทำให้สตรีนนครับคว้าแชมป์ในรายการนี้ไปครองครับผมว่าเป็นแชมป์ในรายการนี้ครั้งแรกเลยนะในรอบหลายปีนะฮะส่วนบดินทร์เดชาครับอดีตแชมป์ในระดับประเทศครับก็รายการนี้พลาดได้รองแชมป์ครับก็ต้องไปลุ้นแก้มือกันใหม่ในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับ